เจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้เป็นวันที่14กรกฎาคมพุทธศักราช2567อาตมาภาพมีโอกาสมาเยือนวัดนิคมธรรมารามตำบลมะขามเตี้ยอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มาเยือนท่านอาจารย์ดร.พระมหาสัญญาและบรรดาลูกเณรที่น่ารักทั้งหลายพนมไหว้ได้จะได้ถ่ายทอดได้สวยสักหน่อยแล้วก็เก็บมือหลักสูตรจริงๆลูกเด่นเล็กๆไม่ต้องเก่งมากแค่อ่านออกเขียนได้ว่ายสวยพอตอนนั้นเอาว่ายสวยก่อนเอาปืนลงว่ายสวยแล้วพักไว้บนเข่าแบบนี้นั่งตัวตรงทั้งง่วงก็แค่เก็บคอแบบนี้แต่ไม่ต้องเก่งมากลองตัวนะหลับให้ได้ในท่านี้แบบนั่งสมาธิก็เข้าใจอยู่ชั้นข้าวใหม่ๆเนาะธรรมดาอันนี้วันนี้ก็พาญาติโยมทุกท่านโดยเฉพาะที่ชมรายการในสหรัฐอเมริกาจังหวัดต่างๆของประเทศไทยที่อาตมาได้ถ่ายทอดสดเป็นบางคราวไปตรงไหนสะดวกมีที่ถ่ายทอดสะดวกมีพระมีเนรแต่พบลูกเนรที่ชอบมากฉะนั้นก่อนอื่นขอกราบท่านอาจารย์ดร.พระมหาสัญญาท่านเจ้าวาดวัดนิคมธรรมารามซะก่อนที่วัดนี้มีสิ่งที่อาตมาเห็นแล้วประทับใจเพราะว่าท่านเจ้าวาดนั้นได้ดูแลลูกเนรน้อยๆอันนี้เป็นสิ่งที่อาตมาประทับใจที่สุดเพราะอาตมาถือว่าการสืบทอดพระศาสนาด้วยภิกษุภิกษุณีอุบาสกบาติกาสามเณรีนั้นการที่เราจะมีสามเณรอายุน้อยๆและตั้งใจบวชบางส่วนเราก็มีลูกเณรบวชภาคฤดูร้อนประมาณ1เดือนทำได้แต่บรรดาลูกเณรน้อยๆทุกรูปอายุตั้งแต่7ขวบขึ้นไปที่ท่านอาจารย์นำมาเลี้ยงดูฟูมฟักไว้ในศีลธรรมดูแลให้เติบโตในทิศทางที่ควรจะเป็นอาตมาคิดว่าทุกเณรทุกรูปก็เป็นผู้ที่เคยทำบุญมาแต่ปางก่อนเราอาจจะไม่รู้หลังจากที่เราตายแล้วในชาติก่อนแต่ว่าจิตสำนึกที่เราจะฟื้นฟูสืบทอดพระศาสนายังติดอยู่ในใจของคนเพราะฉะนั้นพอบวชเราก็บวชได้กันนานๆไหนใครบวชมาเกิน1ปีแล้วยกมือสิได้ปีแล้วยังเกิน1เดือนยกมือสิครับเอามือลงเกิน2เดือนเอามือยกมือขึ้นเกิน2เดือนปวดมาเกิน6เอามือลงของเธอยังไม่ถึงเดือนน่ะฮะเพิ่งบวชอ่ะถูกต้องครับแล้วทำไมมายกมือแค่นั้นยังพอยกพวกหัวพอบอกยกมือนะต่อไปถามว่าสามเณรรอบใดบวชมาแล้ว3เดือนต้องพวกหัวมั่นใจยกไว้ยิ่งใหญ่เอามือโลกสามเณรรอบใดบวชมาแล้วเกิน4เดือนขึ้นอีกสูงหน่อยปวดหรือว่าปวดแขนหรือว่ามันได้ปวดอยู่แล้วเอามือลงสามเณรรูปใดบวชมาแล้วเกิน5เดือนเอามือลง
ก็ออกแค่5 เดือนนะเพราะว่ายกขึ้นยกลงอาจจะยังไงนะกำลังจะหลับดีชวนพี่ยกมือต้องตื่นก็เป็นว่าทุกคนอธิษฐานจิตว่าจะได้มาบวชในทางศาสนาคือปรารถนาจะบวชเหมือนหลวงพ่ออยากบวชมากไม่อยากไปเรียนหนังสือต่อเมื่ออายุ13 ปีก็คือต้องมาบวชเพื่อสืบทอดพระศาสนาฉะนั้นก็คือว่าสามเณรทุกรูปอาจจะสนบ้างในสายตาของผู้ใหญ่แต่ขอให้คิดว่าเราจะมารักษาเจตนาบริสุทธิ์แต่ชาติบางคนของทุกคนให้ช่วยกันสืบพระศาสนาพวกเราได้มาสืบพระศาสนาได้มาโปรดญาติโยมไหนใครเคยบิณฑบาตแล้วยกมือขึ้นเอามือลงไหนใครเมื่อเช้าก็บิณฑบาตยกมือขึ้นสองนี้มันนึกไปอยู่วัดใช่ไหมเอามือลงนี่ก็ถือว่าทำหน้าที่นำบุญไปฝากญาติโยมในรูปใดให้พรได้แล้วยกมือขึ้นนะเอามือลงใครให้ยัดขาได้ยกมือขึ้นแน่นอนนะได้นะยัดขาได้นะเอามือลงใครว่าสักทีได้ยกมือขึ้นเอาอาจารย์จะจับว่าเลยนะสามเณรองค์นี้เอาให้ยัดขาว่าเลยว่าเดียวแล้วเดี๋ยวเพื่อนรับสักทีเอาเลยดังดังชอบเป็นเมนมีบุญเนาะ
เอาเวลาพูดยกมือไหว้จะน่ารักการยกมือไหว้ทุกครั้งทำให้อายุยืนเวลาที่เธอให้พรอายุวันนะสุขะพละจะเจริญกับผู้มีปกติกราบไหว้ก็หมายความว่าเรากราบทุกครั้งมีอายุมีวันนะมีสุขะมีพละสี่อย่างทีนี้ถ้ากราบสองกราบหนึ่งครั้งก็ได้สี่กราบสองครั้งก็ได้แปดถ้ากราบสามครั้งได้เท่าไหร่สิบสองครับฮะสิบสองครับสุดยอดมากเพราะฉะนั้นถ้ากราบสามครั้งอายุยืนสิบสองปีสิบสองปีสิบสองปีใครอยากอายุสั้นบ้างยกมือขึ้นแสดงว่าไม่ครับเคยอยากอายุยืนบ้างยกมือขึ้นเอามือลงฟังดีๆปัญหาต่อไปใครอยากมีอายุยืนแต่อยู่ในคุกยกมือขึ้นใครอยากอายุยืนและอยู่ในวัดเหมือนหลวงลุงยกมือขึ้นที่เก่งทุกคนอายุยืนแล้วก็อยู่ในวัดได้บำเพ็ญประโยชน์ฉะนั้นหลวงพ่อก็มีความรู้สึกดีใจจะได้เห็นลูกๆกี่ลูกก็ตามที่บวชก็มีความปรารถนาถามลูกๆไว้บ่อยๆก็จะถวายปัจจัยค่านมมาเรื่อยๆเรียกว่าน้ำปานะก็แล้วแต่ลูกๆจะจัดให้แต่จะถวายทุกเดือนเดือนละมากบ้างน้อยบ้างลูกๆที่จะต้องดื่มนมอยู่วันหนึ่งได้ดื่มนมกี่กล่องครับตอนนี้สองเวลาสองเวลาจะต้องเจริญเติบโตและตั้งเป็นเองดีแล้วใช้งบประมาณเท่าไหร่ครับค่านมต่อเดือนหรือว่าบิณฑบาตได้เท่าไหร่ครับแต่จะต้องมีโรงแรมบ้างตามทุกคนครับอันนี้พอเห็นแล้วก็จะต้องดูแลทั้งกายดูแลทั้งจิตทีนี้ก็อยากจะให้ใช้ธรรมะสองข้อดูแลลูกๆก็หลวงพ่อทำได้ดีแล้วนั่นคือหนึ่งมีความเมตตาสองมีความอดทนคือธรรมะสองข้อเพราะว่าเขามีบุญมาก่อนแต่เราจะต้องสังเกตว่าพวกเราเป็นคนมีบุญนะไม่ใช่ผู้ร้ายไม่ใช่ผู้โชคร้ายแต่เป็นคนโชคดีได้บอกได้เตือนเขาอย่างนี้แล้วก็อาจจะต้องอดทนต่อพฤติกรรมแปลกๆทีนี้พวกเราก็ต้องเห็นใจครูบาอาจารย์เวลาจะสนก็แค่สงสารหลวงพ่อให้มากเพราะว่ารักทุกชีวิตอาจจะมีสดมากเรื่องปกติธรรมดาแต่ถ้าไม่สดมากก็จะดีแล้วก็เปลี่ยนความสดเป็นเก็บขยะไปกวาดขยะหรือทำงานต่างๆช่วยพัฒนาวัดทำบุญเก็บขยะชิ้นหนึ่งก็ได้บุญเช่นเจอขวดเศษขวดก็เก็บใส่ถังเอาบุญเพราะเรามาบวชทำบุญหรือทำบาปลูกพระพุทธเจ้าจะว่าการสะสมบุญนำสุขมาให้ในการเชิญชมท่านลูกผู้มีบุญทุกท่านให้สะสมบุญต่อไปนี่จะได้กราบเรียนท่านอาจารย์ว่าทำอย่างนี้ถึงได้ลูกเด็กองค์เล็กๆที่น่ารักมาอยู่ในวัดอย่างนี้ได้อาจารย์มีวิธีการอะไรไหมครับผมจะเป็นคนแรกที่ได้อาจารย์รายงานตัวแบบเป็นยศให้ฟังหน่อยผมกับท่านกับแม่แบบนี้ท่านจะมารับมหาสัญญาศีลสัญญาโมปฏิญญาธรรมประโยชน์ในทางพระแล้วก็สำเร็จปริญญาเอกพุทธศาสตร์ทฤษฎีบัณฑิตสาขาวิชาพระพุทธศาสนาก็เป็นเจ้าวาดวัดนิคมธรรมารามตำบลมะขามเตี้ยอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นเจ้าคณะตำบลวัดประดูก็คือปกครองดูแล5วัดอยู่ในเขตตำบลวัดประดูก็เป็นเจ้าวัดวัดนี้มา5ปี
ก่อนหน้านี้ก็อยู่ที่วัดรัตนารามอยู่ในเมืองก็ได้หลีกตัวมาอยู่ที่วัดนี้เพราะว่าขาดเจ้าอาวาสแล้วก็เห็นว่าที่วัดนี้เนี่ยเป็นสถานที่ที่อยู่ใกล้กับสถานศึกษาหลายที่ครับแล้วก็อยู่ใกล้กับหน่วยงานราชการต่างๆเป็นที่ที่เหมาะในการที่จะ ได้ทำงานที่คือเน้นเรื่องการศึกษามาตลอดตั้งแต่บวชเรียนด้วยตัวเองยังไม่หยุดยังเรียนอยู่และก็ส่งเสริมทางด้านการศึกษาสำหรับสามเณรรุ่นนี้ก็มีความเป็นมาก็คือตัวของอาตมามีโรงเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนอยู่ก็คือโรงเรียนปัญญาที่ปากวิทยาลุศรที่ตั้งตอนนี้ตั้งอยู่ที่วัดสันติไมตรีเป็นโรงเรียนปริยัติสามัญเปิดเรียนระดับมัธยมปีที่1-6ทีนี้เราต้องไปบริหารโรงเรียนทุกวันแต่ที่นี้สามเณรที่อยู่ที่วัดก็เรียกเป็นผลเกณฑ์ก็คือว่ายังอยู่ระดับประถมที่นี้ระดับประถมศึกษานี่ก็คือยังไม่สามารถที่จะเข้าไปในโรงเรียนปริยัติสามัญได้เพราะว่าโรงเรียนปริยัติสามัญเนี่ยมันจะจับระดับมัธยมศึกษาที่นี้ระดับประถมศึกษาเนี่ยที่จริงต้องอยู่เรียนอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษาก็คือตามโรงเรียนนอกอาตมาต้องต่อสู้แล้วก็ต้องไปต่อรองไปขอร้องคนง่ายคือความเป็นมาของเด็กกลุ่มนี้นะครับก็คือว่าเป็นเด็กที่คือตามหลักทฤษฎีตามหลักทฤษฎีตามหลักการเราก็พูดกันนี่ในขั้นในรัฐธรรมนูญเราก็บอกว่าทุกคนมีสิทธิ์เข้าถึงการศึกษาได้จำนวนนั้นทั้งหมดตามหลักการแต่ว่าโดยปฏิบัติจริงๆเนี่ยมันก็มีกลุ่มหนึ่งที่ความเหลื่อมล้ำเนี่ยกลุ่มหนึ่งที่ไม่สามารถเข้าถึงการศึกษาได้อย่างในกลุ่มนี้เนี่ยบางคนมีที่มาจากแตกต่างกันหลากหลายบางคนเนี่ยมีพื้นฐานจากครอบครัวที่แตกแยกกันแล้วก็อยู่กับคนเฒ่าคนแก่การดูแลแล้วก็ไปสืบทราบมาว่าบางคนอยู่ป.2แต่ว่าหลังจากจบชั้นป.1หรือป.2ปีไม่ได้ไปเลยอยู่ชั้นป.3บางทีไม่ได้ไปเรียนเลยตลอดปีบางคนอยู่ป.5ขาดไปแล้ว1เทอมไม่ได้ไปเลยไปสืบตามโรงเรียนแล้วก็พื้นฐานคืออ่านไม่ออกเขียนไม่ก็ได้ก็เลยจะมาจัดโครงการบรรพยาสามเณรภาคฤดูร้อนปีที่ผ่านมาเดือนเมษาเป็นเรื่องเมื่อเกี่ยวสมเด็จพระนิสสาธิราชสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา2เมษายนจัดกิจกรรมหมู่สมณีก็ได้ประมาณ30รูปก็เหลือเนี่ยเหลือ10รูปนี้ที่จำภาพเหลือจากภาพร้อนไม่ลาศิกขาเพราะว่าบางคนอาจจะอยากลาศิกขาก็ได้แต่ประมาณก็ต้องพูดคุยเพราะว่าถ้าเขาลาศิกขาไปไม่มีคนดูแลแล้วก็กลับไปสู่ที่เดิมก็คือไม่มีโอกาสได้ไปโรงเรียนเพราะว่าไม่มีคนดูแลไม่ปลอดภัยไม่ปลอดภัยเพราะว่าเป็นสถานที่ก็อยู่กับคนท่ามุกแก่บางทีพ่อแม่ครอบครัวแต่แก้กันอาจจะไม่ทุกคนแต่ว่าเป็นส่วนใหญ่เป็นบางคนก็อย่างสองคนก็กระทรวงพัฒนาสังคมไปอยู่พาไปอยู่ที่บ้านเด็กแล้วก็พามาบวชนี่เป็นต้นซึ่งเด็กเหล่านี้ก็จะมาพอมาอยู่แล้วทีนี้เอาเข้ามาเรียนในระดับประถมแต่ทางโรงเรียนมีข้อจำกัดเพราะว่าเด็กเป็นสามเณรเนี่ยคือมันมีข้อจำกัดเป็นสามเณรเนี่ยถ้าไปเรียนกับเด็กทั่วไปบางทีอาจจะไม่มีปัญหาไปสุขชนแล้วไปทะเลาะเบาะแว้งกันไปชกหน่อยกันคือมีประสบการณ์โรงเรียนก็เลยไม่รับครับที่บังเอิญว่าอาตมามีภาพไปย้ายเด็กนักเรียนเหล่านี้มาจากโรงเรียนต่างๆที่เขาอยู่เพื่อจะเข้ามาโรงเรียนบางใหญ่ก็ปรากฏว่ามีโรงเรียนไปอาจารย์โรงเรียนไปว่าการจัดการศึกษาระดับประถมเนี่ยไม่ใช่หน้าที่ของคณะสงฆ์ของโรงเรียนอย่างนั้นจนสำนักงานเขตเนี่ยออกหนังสือมาว่าระดับก่อนมัธยมเนี่ยไม่ใช่หน้าที่ของคณะสงฆ์ต้องระดับมัธยมขึ้นไปหน้าที่ระดับประถมเนี่ยเป็นของสำนักงานเกี่ยวกับพื้นฐาน
ของพื้นฐานเพราะฉะนั้นไม่สามารถที่จะจัดการเรียนการสอนได้ก็มาเรากำลังในดีตอนนั้นใกล้จะเปิดเทอมแล้วยังดำเนินการไม่ได้ยังเอาเด็กเข้ามาในระบบไม่ได้ก็ไปเจรจาไปต่อรองกับโอ้สำนักงานเขตพื้นที่อะไรต่างๆเขาบอกไม่ได้ก็ก่อนที่จะเปิดเทอมไม่กี่วันอาตมาเป็นครูที่ช่วยกับรถและที่ช่วยทำอาหารให้เป็นครูที่มันดูแลก็ไปเรียนพานักเรียนดูทั้งหมดเรียนพาทั้งหมดไปที่ทำงานพื้นที่ปรากฏว่าเขาเห็นนักเรียนคนไปแต่ละคนหน้าตาน่าดูเดินเป็นแถวเข้าไปเขาบอกทั้งนั้นเขาจัดให้เป็นกรณีพิเศษเพราะนั้นเขายอมแต่ว่าอย่าไปกระตุกกระตากท่านอย่าไปก็เขาก็ให้ใช้ชื่อให้ย้ายเข้ามาในโรงเรียนบ้านบางใหญ่เพราะนั้นตอนนี้เด็กนักเรียนเหล่านี้อยู่โรงเรียนบ้านบางใหญ่แต่ก็เปิดเป็นห้องเรียนพิเศษที่วัดนิคมธรรมารามมีครูมาดูแลครับครับยุคสังกัดโรงเรียนบ้านบางใหญ่มีชื่อเป็นเด็กชายคนแล้วก็ไม่ดูทีนี้ก็ตั้งคำถามว่าโยมเขาก็ตั้งคำถามเอาตอนที่เขายังไม่อนุญาตเขาถามแล้วทำไมไม่สึกเป็นเด็กวัดธรรมาบอกว่าถ้าเป็นเด็กวัดเนี่ยธรรมาไม่สามารถควบคุมเขาได้เขาจะไปเที่ยวที่ไหนก็ไม่มีฝ้าเหลืองไปดูเลยบางทีก็อาจจะเที่ยวไปโน่นไปนี่แต่อีกอย่างถ้าเป็นเด็กวัดจะมาเลี้ยงไม่ไหวเพราะว่าถ้าเป็นเนรเนี่ยได้บิณฑบาตแต่ถ้าเป็นเด็กวัดจะมาต้องจ่ายค่าเครื่องค่าอาหารอะไรต่างๆที่มันดำเนินงานได้แต่เพราะนั้นเราคิดว่าสิ่งเหล่านี้กำลังเริ่มต้นในการปรับตอนนี้ใช่หลักสูตรอนุบาล3อยู่หลักสูตรอนุบาล3ให้หลักฐานหลักพื้นฐานอนุบาล3ครับบางคนที่คนที่อยู่ป.2แต่ว่ากำลังเรียนอนุบาล3นี่ก็อยู่ป.2กำลังเรียนอนุบาล3มีสองกระปุกไม่ว่าการลงทุนได้แล้วแต่ว่าต้องนั้นก็พื้นฐานเหมือนกันนั่นคือแปลว่าจากการเจรจาทุกฝ่ายก็ได้รับเมตตาตอนนี้ลูกเรียนกับอาจารย์ได้แล้วแต่ว่าเป็นแต่ลูกบ้านสาวโรงเรียนบางใหญ่โรงเรียนบ้านบางใหญ่ก็คงไม่เป็นอะไรหรอกครับถ้าท่านอาจารย์มีเมตตาสูงก็ยังไปสอบเทียบอยู่หรือเปล่าเนี่ยคือปัดผมไม่มีไม่มีคือเด็กเหล่านี้อยู่ชั้นป.2 3 4 5มีพระกันแต่ว่าเพียงแต่ว่าใช่หลักสูตรคนวัยสามมาเสริมก่อนแต่ว่าเดี๋ยวปรับพอปรับเข้าก็สามารถที่จะจบในชั้นทีนี้ก็อย่างที่ผมได้ถามการสอบเทียบเนี่ยถ้าสมัยก่อนเนี่ยก็จัดสอบเทียบได้ฉะนั้นเราก็ใช้สิทธิ์ตรงนั้นสอนให้เก่งแล้วก็สอบเทียบเอาก็เป็นขั้นแต่ว่าตอนนี้ไม่มีแล้วเนาะคือรูปแบบตอนนี้เนี่ยที่เท่าที่ศึกษานะครับที่สำนักงานเขตเขาได้นำตอนนั้นที่เขาจะไม่อนุญาตให้เรียนเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้สามารถที่จะจับโดยเอกชนตัวกระผมเนี่ยในฐานะเป็นผู้ปกครองเนี่ยสามารถที่จะดำเนินการขอเป็นผู้จัดการศึกษาให้กับลูกหลานด้วยตัวเองได้ตัวของตัวได้ครับครับแนวของสกุลที่ทำได้มันตามกฎหมายเนี่ยเขาอนุญาตกฎหมายให้ได้ยังคงก็เห็นว่าส่วนใหญ่บางคนก็ให้ลูกเรียนอยู่ที่ครับเรียนอยู่ที่บ้านนี่แหละจัดพอทีแรกจะคิดจะใช้แนวนั้นแต่ว่าไปเจรจาแต่ว่าตอนนี้ลงตัวเป็นลงตัวแล้วถ้าไม่มีแนวนี้ก็เป็นเตรียมเดินไปครับคือว่าตอนที่มีปัญหาตอนนั้นที่เขาจะไม่อนุญาตปรากฏว่ามันคงหลายโรงเรียนเป็นข่าวไปทั่วมันรู้สึกว่าจะมีหนังสือจากกระทรวงศึกษาธิการว่าต่อไปข้างหน้ามีแนวโน้มว่าจะให้ทางวัดจัดได้เพราะว่ามันมีเด็กกลุ่มหนึ่งที่เขาไม่สามารถออกไปจากวัดได้ก็จะให้ต่อไปจะให้วัดให้โรงเรียนได้สามารถจัดได้เห็นว่ามีท่านอาจารย์เด็กเหล่านี้เนี่ยอาจจะมีที่จะผมจะพาเข้าไปอยู่ในโรงเรียนเรียนได้สามารถเรียนได้ครับก็คงมีทางนะครับอาจารย์ไม่ติดพันนะครับในการแผ่บารมีด้านการศึกษาก็ถือว่าพยายามพอสมควร
ั้นการพูดคุยในวันนี้ก็ถือว่าจะผมก็ได้รับรู้ถึงความยากลำบากของหัวใจที่แสนจะอุทิศของท่านอาจารย์ฉะนั้นก็ขอให้ยกเมนมาได้พบความยากของหลวงพ่อแล้วให้ตั้งใจบวชก่อนให้ตั้งขึ้นนิ่งก่อนไม่ต้องศึกนะตรงนี้แปลว่าไม่ต้องคิดเรื่องเล่นเรื่องสนเรื่องมากอนาคตฝากไว้กับพระพุทธเจ้าและก็ที่เหลือหลวงพ่อจะสามารถช่วยเหลือลูกได้แต่ถ้าลูกรีบลาสิกขาบทออกไปบางทีคุณย่าคุณยายคุณป้าต่างๆดูแลไม่ทั่วถึงเราจะอันตรายเช่นตกอยู่ในยาเสพติดอันนี้เป็นต้นเสียคนทันทีแต่นาทีนี้เราโชคดีที่สุดที่เรามอบกายถวายให้พระพุทธธรรมพระสงฆ์และเราก็มียอดพระสงฆ์มาดูแลพวกเราอย่างดีครับอันนี้ก็เป็นว่าทุกคนสามารถเรียนอนุบาล3ได้โดยทางการครับอยากจะเล่าให้ฟังเรื่องความยากลำบากของครูที่ว่าสอนฟรีทั้งปีเนี่ยมันเป็นยังไงอยู่ได้ยังไงนิมนต์พูดหน่อยครับน่าภาคภูมิใจตรงคือว่าครูที่มาสอนเนี่ยนะครับก็เป็นครูที่จิตอาสาก็คือท่านอดีตก็คือเป็นพระครับท่านเคยเป็นพระมาก่อนแล้วก็ลาศึกษาไปตามวิถีชีวิตแล้วก็มีความชอบที่จะเป็นครูเราถือว่าท่านก็อาสาสมัครพูดง่ายว่าอาสาสมัครที่จะไปมาช่วยสอนเด็กกลุ่มนี้เพราะว่าท่านก็ดูแลจะเป็นเนรตอนที่เป็นสามเณรท่านคุณร้อนท่านก็มาดูแลอยู่มาทำทุกอย่างตั้งแต่ทำกับข้าวสอนอบรมอะไรต่างๆไปจนถึงตั้งแต่เช้าจนถึงเข้านอนในวันเวลาหนึ่งเดือนพอหลังจากที่จะเอาเด็กเหล่านี้เข้ามาเรียนระดับประถมครูท่านนี้ก็ดำเนินการในทุกอย่างดำเนินการในทุกอย่างในการที่ดำเนินการในข้อระบบเด็กเหล่านี้เนี่ยแต่ละคนบางคนไม่เคยทำบัตรประชาชนก็ต้องไปตามนะในการคนเนี่ยถ้าเคยทำบัตรประชาชนแล้วได้ความหมายเนี่ยง่ายต่อการที่จะไปทำแต่ว่าถ้าไม่เคยแสดงตัวว่าทำบัตรประชาชนมาแล้วเนี่ยลำบากในการไปทำเพราะต้องใช้เวลาหลายวันในการเดินทางไปเรื่องสมบัติหาสมรภูมิงานราชการแล้วก็ต้องหาสูติบัตรอะไรต่างๆต้องไปที่ร้อนจัดต้องไปคุณฟินเดินทางเพื่ออาศัยความเสียสละของครูท่านนี้ซึ่งครูท่านนี้เนี่ยท่านเป็นครูอาสาแล้วก็ไปมีชื่อเป็นเขาเรียกว่าเป็นครูอาจารย์อยู่ที่โรงเรียนบ้านหนองใหญ่แล้วก็โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ก็ให้มาสอนที่นี่แต่ว่าคล้ายๆว่ายังไงโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ก็ไม่มีงบคือยังอัตราจ้างไม่ออกมายังไม่มีงบที่จะส่วนมากอัตราจ้างเราก็ต้องหาเองตอนปีก็ตอนนี้ตัวกับผมก็เรียกว่าให้ค่าน้ำมันค่ารถไปกลับอะไรนิดๆน้อยๆแต่ละเดือนแต่ว่าในละเดือนจะตกประมาณสักเท่าไหร่ทั้งค่ารถค่าไปกลับค่าประมาณเล่นๆประมาณเล่นๆก็น่าจะคือท่านก็ไปหลายที่นะไปหลายที่ว่าน่าจะเกิดเป็นหมื่นในการใช้จ่ายเยอะเหมือนกันนั่นก็คือความยากแต่ว่าถือว่าท่านอาจารย์ก็มีบารมีคือยังไปได้เงินมาก็ใช้ไปอย่างนั้นใช่ไหมครับครับครับนะอันนี้ก็อยากจะนำพาแล้วก็อยากจะให้ลูกเรียนรักหลวงพ่อเยอะๆเพราะว่ารักหลวงพ่อก็คือรักตัวเองไม่ต้องดิ้นรนลาสิกขาอยู่เป็นกำลังใจให้ท่านไม่สร้างปัญหาตั้งใจเล่าเรียนแล้วติดปัญหาหลวงพ่อท่านจะวิ่งท่านเองอย่างตามพวกเราปลอดภัยเพราะสังคมปัจจุบันทั้งยาเสพติดทั้งอันตรายต่างๆมีเยอะแต่ถ้าเราอยู่กับหลวงพ่อปลอดภัยแล้วก็หลวงพ่อมีเมตตาอย่างสูงด้วยทีนี้เท่าที่ผมเห็นวัดที่จะให้ลูกเรียนปลอดภัยมาที่นี่ก็หาได้ยากในประเทศไทย มีอยู่จำนวนมากมีไม่เยอะหลวงพ่อก็พยายามสืบสอบดู
เพราะว่าจะได้รับพระผู้มีคุณที่บวชมาแล้วถ้าอย่างไรก็ตามเราจะมีเหตุบ้านแตกแตกขาดอะไรส่วนหนึ่งแต่ถ้าส่งเราก็ถึงวัดหรือว่าเจตนารมณ์ที่จะมาเปิดเพื่อบำรุงศาสนาเราเดินมาถูกที่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นอย่าที่ลงออกจากที่นี่จนกว่าจะถึงเวลาอันสมควรอันนี้ก็อยากจะกล่าวถึงทีนี้การจัดอาหารบิณฑบาตพวกนี้รอบวัดพอเพียงใช่ไหมครับพอเพียงเออตอนเช้าผมก็มีรถกระบะอยู่ดึงคันแล้วก็แต่ส่งคนเองไปที่หมู่บ้านมีหมู่บ้านจัดสรรเนี่ยก็ไปส่งไปที่ศูนย์กลางแล้วก็แยกย้ายกันไปแล้วก็ขึ้นรถกลับอาหารตอนเช้าที่เกิดก็ครูก็ขับรถนี่ครับขับรถพาคุณบิณฑบาตมาถึงนั่นเตรียมฉันเล่นทีเตรียมฉันเสร็จเข้าห้องเรียนถ้าอาหารขาดครูทำอีกถ้าบางวันบิณฑบาตตอนเช้าแล้วไม่เป็นถ้าเป็นพอก็ไว้ตอนเที่ยงแต่ถ้าไม่เป็นพอก็ครูก็จะสำรวจผ้าเห็นว่าวันนี้ไม่เป็นพอก็ครูก็จัดการไปซื้อหมูซื้ออะไรมาผัดกับเราหรือว่าอาหารจานควรผัดกับเขาบางทีมันก็ทำต้มตำทำลาบอะไรต่างๆถวายถ้าไหวเพลงที่ไหวเพลงนะครับก็รวมส่วนนี้ถ้าสมมติวันไหนบิณฑบาตไม่ถึงเพลงเพลงนี่ประมาณสักมือละกี่พันนะที่เอาไว้ก็คือว่าซื้อได้พอซื้อหมูซื้อกับเต้าเชื่ออะไรพวกนี้แต่พอสำหรับเด็กน่าจะเป็น1,500สำหรับคุณครูเอาสัก2,000แล้วเอ้า2,000ก็เลยก็ได้ค่าทั้งโลกทั้งวันฉะนั้นญาติโยมที่ดูรายการพระอาจารย์ตรงนี้ทางเทลิฟอร์เนียหรือทางไหนส่งข่าวมาได้ถ้าบอกว่ามีศรัทธาจะเลี้ยงกี่มือบอกอาจารย์มาได้แล้วก็ถ้าแจ้งแล้วพระอาจารย์ก็จะบอกพระอาจารย์ใหญ่ว่าขอเบอร์บัญชีโอนตรงนะเคยอยากเลี้ยงลูกเนรทุกรูปเนี่ยท่านอาจารย์แค่1,500โดยครูทำฟรีแต่ทางเราว่าเอาสัก2,000ก็แล้วกันค่าขาดมานิดหน่อยผมที่ท่านอาจารย์พูดแบบนี้เนี่ยผมนึกถึงหลวงพ่อปัญญานันทะสมัยที่อยู่วัดบ่อน้ำร้อนหรือว่าที่อยู่ระนองอายุ18 ปีก็บอกว่าใช่พระโพธิรามก็บอกว่าหลวงพ่อว่าเอาครูเอกโทนครูคู่ข้าวครูว่าทยาครูถูกใช่ครูทั้งนั้นเลยหลวงพ่อปัญญาจะเป็นทั้งครูใหญ่ครูน้อยจริงมากและต่อจากนั้นก็เลยหลวงพ่อว่าวันบวชได้บวชเป็นสามเณรก็เป็นทั้งครูเณรอีกเพราะฉะนั้นที่ท่านอาจารย์พูดขึ้นมาว่าครูทำสารพัดนะวันนี้ก็มาช่วยจัดแถมเณรก่อนครับอันนี้ก็คือกล่าวถึงผู้เสียสละครูคือผู้เสียสละที่ซ่อนตนอยู่ไม่มีค่าจ้างไม่มีงบประมาณอัตราจ้างที่แขวนไว้ก็ลอยละล่องเพราะฉะนั้นญาติโยมที่ชมรายการทางวัดพุทธปัญญาแต่จะใครจะมีจิตศรัทธาบริจาคช่วยเหลือสนับสนุนครูบ้างก็สามารถแจ้งให้ท่านมาอาตมาก็จะแจ้งขอบัญชีของหลวงพ่อนี่พูดจริงทำจริงถ้าจะบริจาคก็โอนจริงจะเริ่มทอนตอนนี้สำคัญมากเพราะว่าเรื่องของการพัฒนาคนนี่สำคัญเราปรารถนาที่จะเห็นคนดีแต่ถ้าเราไม่สนับสนุนให้ทำกระบวนการดีเราก็จะไม่พบเพราะฉะนั้นตอนนี้เด็กของเราเนี่ยเข้าวัดมาเรียบร้อยผมผ้าเหลืองเรียบร้อยเชื่อฟังครูบาอาจารย์เรียบร้อยแล้วก็ต่อไปเราทำยังไงของดีแบบนี้หรือว่าเราจะทิ้งขว้างเข้าไปสู่สังคมที่เน่าเฟะและเน่าต่อไปหรือเราจะมีที่ยืนที่บริสุทธิ์ที่เรียกว่าจุดของพระพุทธธรรมประสงค์แต่นั่นแหละโลกปัจจุบันก็ต้องใช้ตังค์อยู่ตามเหมือนกันที่เราคิดว่าไม่เกี่ยวกับเงินเนี่ยใช่ไหม
ผักกะเพราก็มีที่อาจารย์ว่าเมื่อหนึ่งสามเณร14องค์พระอีกรวม20เนี่ยแล้วก็ต้องจ่ายตังค์ทั้งนั้นเพราะนั้นอาตมาก็ไม่ได้เคยเรียกอะไรแต่ว่างานนี้นี่ออกรายการทุกก็บอกบุญเลยทีเดียวเราเห็นถึงความสำคัญการเสียสละหลวงพ่อเองของคุณครูและลูกเองสามเณรเดี๋ยวว่าคาถาหลวงพ่อไว้ก่อนพนมมือขึ้นทุกคนว่าคาถานะว่าตามนะพุทธังธรรมังธรรมังสังฆังสังฆังผมจะเชื่อฟังผมจะเชื่อฟังขยันไม่ดื้อขยันไม่ดื้อพุทธังพุทธังธรรมังธรรมังสังฆังสังฆังผมจะเชื่อฟังผมจะเชื่อฟังขยันไม่ดื้อขยันไม่ดื้อพุทธังพุทธังธรรมังธรรมังสังฆังสังฆังผมจะเชื่อฟังผมจะเชื่อฟังขยันไม่ดื้อขยันไม่ดื้อพุทธังพุทธังธรรมังธรรมังสังฆังสังฆังผมจะเชื่อฟังผมจะเชื่อฟังขยันไม่ดื้อขยันไม่ดื้อพุทธังพุทธังธรรมังธรรมังสังฆังสังฆังผมจะเชื่อฟังผมจะเชื่อฟังขยันไม่ดื้อว่าดังๆให้ยินก้องโลกเลยพุทธังพุทธังทำเรื่องอะไรทำมังทำมังสังฆังสังฆังผมจะเชื่อฟังผมจะเชื่อฟังขยันไม่ดื้อขยันไม่ดื้อกลายเป็นพุทธพุทธังพุทธังทำฟังทำมังสังฆังสังฆังผมจะเชื่อฟังผมจะเชื่อฟังขยันไม่ดื้อขยันปวดหัว
ถ้าเชื่อฟังนี่ชื่นใจหรือปวดหัวชื่นใจโอ้รู้ทั้งหมดเลยถ้าเชื่อฟังนี่ชื่นใจหรือปวดหัวชื่นใจถ้าดื้อนี่ชื่นใจหรือปวดหัวปวดหัวก็รู้ด้วยรู้ด้วยใช่ได้ใช่ได้ฉะนั้นทุกคนได้ฟังความยากลำบากของหลวงพ่อแล้วอยากให้หลวงพ่อชื่นใจหรือปวดหัวชื่นใจรักษาสัญญานะนี่ทั่วโลกเป็นพยานเลยเยอะฉะนั้นแม่หลวงพ่อปวดหัวเอาก่อนจะปิดรายการถวาย5ดีของหลวงพ่อปัญญาลันทะอันไว้ก่อนนะเอาพันมืออัดความดีเข้าไปสู่ชีวิตเอาทำดีทำดีพูดดีพูดดีคิดดีคิดดีพบคนดีพบคนดีไปสู่สถานที่ดีดีไปสู่สถานที่ดีดีทำดีทำดีพูดดีพูดดีคิดดีคิดดีพบคนดีพบคนดีไปสู่สถานที่ดีดีไปสู่สถานที่ดีดีทำดีทำดีพูดดีพูดดีคิดดีคิดดีพบคนดีพบคนดีไปสู่สถานที่ดีดีไปสู่สถานที่ดีดีทำดีทำดีพูดดีพูดดีคิดดีคิดดีพบคนดีพบคนดีไปสู่สถานที่ดีดีไปสู่สถานที่ดีดีทำดีทำดีพูดดีพูดดีคิดดีคิดดีพบคนดีพบคนดีไปสู่สถานที่ดีดีไปสู่สถานที่ดีดีก็ลูกเราว่าเองดูทำดีทำดีคิดดีพูดดีทำดีทำดีทำดีพูดดีคิดดีพบคนดีพบคนดีสุดท้ายไปสู่สถานที่ดีดีวิธีท่องเนี่ยสมเด็จหลวงพ่อเป็นเองสิบสามขวบท่องอะไรก็ตามต้อง108ครั้งแล้วจำได้เลยท่อง108ครั้งจำได้เลยอันนี้เพิ่ง5ครั้งเราลองทดสอบจิตดูนะว่า5ครั้งจำได้ไหมตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะเราเช็คสมองพวกเราลอกหัวไว้ไหมว่าการทำดีทำดีพูดดีพูดดีคิดดีคิดดีพันธุ์มือหลับตาทุกคนทำดีทำดีพูดดีพูดดีคิดดีคิดดีพบคนดีพบคนดีไปสู่สถานที่ดีดีไปสู่สถานที่ดีดีทำดีทำดีพูดดีพูดดีคิดดีคิดดีพบคนดีพบคนดีไปสู่สถานที่ดีดีไปสู่สถานที่ดีดีทำดีทำดีพูดดีพูดดีคิดดีคิดดีพบคนดีพบคนดีไปสู่สถานที่ดีดีไปสู่สถานที่ดีดีทำดีทำดีพูดดีพูดดีคิดดีคิดดีพบคนดีพบคนดีไปสู่สถานที่ดีดีไปสู่สถานที่ดีดีทำดีทำดีพูดดีพูดดีคิดดีคิดดีพบคนดีพบคนดีไปสู่สถานที่ดีดีไปสู่สถานที่ดีดีทำดีทำดีพูดดีพูดดีคิดดีคิดดีพบคนดีพบคนดีไปสู่สถานที่ดีดีไปสู่สถานที่ดีดีจำได้กันหรือยังครับได้ไหมเอาว่าพร้อมกันซิทำหนึ่งสองสามทำดีพูดดีคิดดีพบคนดีไปสู่สถานที่ดีสุดยอดเต็มสิบไม่หักเลยเอาว่าอีกครั้งทำดีทำดีพูดดีคิดดีพบคนดีไปสู่สถานที่ดีเนี่ยต้องว่าเน้นเวลาเน้นมีสมาธิก็จำเร็วนะเอาเดี๋ยวเราจะทำสมาธิด้วยกันสัก2นาทีไหวไหมนานไหมไหวเอามานั่งสมาธิด้วยกันถ่ายทอดสดการนั่งสมาธิให้นิ่งนะหลวงพ่อเคยสอนแล้วใช่ไหมเท้าขวาเลยนะทับขาซ้ายลองดูเท้าขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้าย
ติมั่นขณะนี้สวยทุกคนหายใจเข้ายาวๆซะก่อนหายใจเข้าพุทหายใจออกโทแบบสบายสบายพุทเข้าโทออกแบบสบายพุทเข้าโทออกสติคอยบอกว่ารู้ตื่นเบิกบานฝึกแล้วฝึกอีกฝึกจนจำนานรู้ตื่นเบิกบานทุกลมหายใจอ้าวพอสมควรแต่เวลาว่าทางหลวงพ่อที่วัดนะสัพเพสัตตาสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอะเวรานั่งสมาธิพุทโธนับไปเรื่อยๆพุทข้าวโทออกนับหนึ่งพุทข้าวโทออกนับสองก่อนนอนก็พุทโธเท่าอายุใช่ไหมสามเณรคนใดจะเสร็จก่อนเพื่อนเลยใช่ไหมเก้าขวบใช่ไหมฮะเก้าพุทโธ
ก่อนนอนทุกวันครับท่านอาจารย์หลังจากที่ได้รับความเป็นความยากลำบากก็คงจะถามแบบทางโลกท้องไหมครับส่วนใหญ่เขาจะถามว่าท้อไหมถ้าถามว่าท้อไหมก็ไม่ท้อแต่ว่าเหนื่อยก็เหนื่อยแต่ว่าไม่ท้อครับเหนื่อยมากมีความตั้งใจว่าอาจารย์มีอุดมการณ์แน่วแน่ยังไงต่อการให้การศึกษาคนอาจารย์เชื่อยังไงว่าให้การศึกษาแล้วคนจะเป็นมนุษย์เนี่ยอธิบายนิดหน่อยคือผมนึกถึงชีวิตของกับผมนะครับเพราะว่าก็มาจากสามเณรตัวเล็กๆอย่างนี้เหมือนกันเนี่ยก็ขาดจะอ้วนขนาดนี้ก็นานอยู่การโอกาสทางการศึกษานะครับการโอกาสทางการศึกษาตอนที่เข้าเรียนตอนจบโรงเรียนชั้นประถมก็ไม่มีโอกาสได้สมัยนั้นก็คือยังไม่มีโอกาสได้เรียนระดับมัธยมนะนี่เป็นช่วงที่ไม่เหมือนสมัยนี้คือสมัยนี้เนี่ยโรงเรียนต่างก็หาวัตถุดิบหานักเรียนที่จะไปเข้าเรียนแต่สมัยผมตอนนั้นไม่มีโอกาสได้เรียนเพราะว่าทางโรงเรียนยากทางบ้านไม่สามารถที่จะมีค่าเทอมที่จะส่งในระดับมัธยมก็อาศัยการบวชการเรียนถึงได้มีอยู่จนถึงปัจจุบันก็รู้ถึงหัวอกรู้ถึงความยากลำบากรู้ถึงข้อจำกัดอะไรต่างๆของเยาวชนเพราะนั้นผมก็จัดโครงการบัญชีสำนึกภาคดูร้อนมาทุกปีถึงบางทีเด็กจะซุกซนอย่าอะไรต่างๆแต่ก็มีความเข้าใจและเห็นใจเพราะผมถือว่าการพัฒนาคนนั้นก็คือเป็นสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดเพราะว่าคนจะสามารถไปสร้างทุกสิ่งทุกอย่างได้วัตถุของเราสามารถที่จะใครก็สามารถสร้างได้ถ้ามีเงินมีทองมีความคิดมีความตั้งใจแต่ว่าคนหนึ่งการที่เราทำให้คนหนึ่งได้มีที่ยืนอยู่ได้อย่างเด็กเหล่านี้เนี่ยอย่างน้อยที่สุดเขาบวชเข้ามาถ้าสมมติว่าเขาสามารถที่จะอยู่เป็นพระก็ได้เป็นกำลังของศาสนาต่อไปอย่างท่านอาจารย์นี้ถ้าเขาลาศึกษาไปเมื่อพร้อมแล้วเมื่อเรียนจบแล้วก็อย่างน้อยที่สุดก็เป็นกำลังของสังคมที่จะไม่อย่างน้อยถึงไม่เป็นกำลังที่ดีพอก็ไม่เป็นตัวถ่วงหรือไม่เป็นตัวทำลายตัวเองไม่เป็นตัวทำลายสังคมครับอันนี้คืออุดมการณ์แน่วแน่ในการสร้างคนแล้วคนไปสร้างสังคมที่ดีงามแต่ถ้าลูกเนรมีบุญยาวนานที่จะช่วยพระศาสนาก็จะกลายเป็นผู้สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาสืบไปรายการธรรมสัญจรสัญจรมาที่วัดนิคมธรรมารามได้สนทนากับท่านอาจารย์ซึ่งเป็นตั้งอยู่ในโพธิสัตวธรรมเห็นบกเกิดเป็นทุกข์แล้วลุกขึ้นมาช่วยเรียกว่าเป็นผู้เปี่ยมด้วยกรุณาตามแนวทางขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและก็ได้นำเอาพระกรุณาของพระพุทธเจ้ามาแผ่สู่ลูกหลานซึ่งเป็นห่วงใยว่าจะเป็นทุกข์ให้อยู่ในทิศทางที่ปลอดภัยผมรู้สึกชื่นชมเป็นอย่างยิ่งหากในอนาคตเราคิดว่าลูกหลานของเราควรจะได้สืบทอดอายุศาสนาและเขามีอัตยาศัยเราก็จะมามอบถวายอาจารย์ด้วยความปลอดภัยอาจารย์ตีราคาพัฒนาหารมื้อละ 1,500 บาทนะครับถ้า3มื้อนี่เท่าไหร่ครับฮะมื้อถึงเช้าหมายความว่าถ้าเลี้ยง3ทีอ่ะ 1,500 3ครั้งนี่เท่าไหร่ครับ 4,000 บาท 4,500ฉะนั้นก็เป็นว่าก่อนผมจะจากไปในวันนี้ก็จะเป็นเจ้าภาพ1เดือน1ครั้งครั้งละ 1,500 แล้วก็เพื่อที่จะให้เงินบวกลบก็ถวาย 5,000 ของการมาออกรายการในวันนี้เนมไม่สาธุให้หน่อยนะฮะสาธุเรื่องอะไรฮะคิดทันไหม
ใครจับความได้บ้างครับผมนี่ความไม่ต่างก็เป็นว่าเดี๋ยวจะถวายท่านในการไว้5ทางช่วยสำหรับการดูแลเช่นว่าผมได้ยินคำภาษาแล้วหากเราเข้าภาษาพบกันเรียนครั้งที่1เชิญกันครั้งที่2ลาครั้งที่3อันนี้คุณเริ่มต้นอาทิตย์ของพักก่อนแล้วก็สามารถให้พรแล้วเดี๋ยวถวายผมละ100บาทถวายเงินหรือถวายหลวงพ่อเก็บไว้ก็ศึกษาดูกันหลังรายการแต่วันนี้ก็ขอให้พวกเราให้พรกันอีกครั้งหนึ่งกับญาติโยมทางบ้านครับสัมปันโนกะวิจิตรเรียบร้อยแล้วพันเกลือหน่อยนิดโอ้กิ่งขาดอกไม้